ครับสวัสดีครับกลุ่มเสือหากินในป่าเนาะหมาหากินทั้งถนนพอดีผมมาเจอนี่นะเจ้าหน้าที่บอกว่าพบรถกระทำความผิดนะครับวิ่งขวาถ้าวิ่งขวาก็คือผิดตามมาตรา35ผิดตามมาตรา35ก็สามารถที่จะเรียกแล้วก็จะออกไปสั่งได้แต่เมื่อกี้นี่พี่บอกว่าจะเอาเขาไปปรับที่โรงพักใช่ไหมคุณมีสิทธิ์ที่จะเขียนใบสั่งให้เขาก็ได้ไม่จำเป็นต้องเอาเขาไปที่โรงพักนะครับใบสั่งใช้ได้7วันรถของพี่ใช้รูดไหมใช้ระบบรูดไหมไม่ได้เรียกเก็บใบขี่อยู่แล้วล่ะได้ใบสั่งไหมครับเมื่อกี้เราเขียนใบสั่งใช่ไหมเขียนใบสั่งเขียนใบสั่งง่ายเลยผมขอดูใบสั่งเลยดินี่ไงที่เขียนได้พี่เขียนเลยนะผมเจอดาบอ้วนทีนึงละวันนั้นผมก็จังหวะออกมาจากบ้านพอดีเลยจังหวะออกมาจากบ้านพอดีเลยครับเพิ่งออกมาจากบ้านเลยครับนะสมาชิกในกลุ่มนะขอนิดนึงครับเส้นบายพาสเริ่มอีกละผมวันนี้ผมก็ตะเวนหานะล่อซื้อสาย9ก็ไม่มีสาย7ก็หาไม่เจอนี่ครับทำให้มันถูกต้องครับทำให้มันถูกต้องแล้วก่อนลุงลุงวิ่งมาเลนไหนสองมั่งสามมั่งอ่ะสองมั่งสามมั่งลุงรถลุงใช้ความเร็วเท่าไหร่ไม่เกิน80ไม่เกิน80กฎหมายก็ให้ไม่เกิน80อยู่แล้วใช่ไหมแต่ลุงอ่ะจะไปเลน2เลน3ลุงก็ไม่ผิดนะเพราะลุงแซงไม่เป็นไรครับเพราะว่าถ้าลุงแซงน่ะยังไงก็ไม่ผิดตามมาตรา34นะครับมาตรา34วรรคที่3ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะวรรค3นะท่านสมาชิกแล้วก็พรบ.ขนส่งตามมาตรา44ตามมาตรา12ถ้าพบเมื่อรถกระทำความผิดใบสั่งสามารถใช้ได้7วันนะครับมีโอกาสได้วันนี้ก็พลาดไปทีนึงแล้ววันนี้ไปรังสิตมาจอดไม่ทันเพื่อนสมาชิกสงสัยต้องเปลี่ยนคันบ่อยเนี่ยถ้าเรียกเขาจอดนี่มันก็อันตรายก็ดูเขาจอดเลยครับเนี่ยลุงแกก็อันตรายรถมาก็คอยจะเบี่ยงคอยจะหลบนะมันก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ลุงขับรถลุงต้องใช้สิทธิ์ของลุงนะในการแซงตามมาตรา34นะครับลุงอย่าแช่ขวามันผิดตามมาตรา35นะไปแล้วไงรถบ้านใหญ่ลุงขับตามสิบล้ออยู่ไปไม่ทันงานแล้วทำงานไม่ได้ครับไม่ไปบ้างความเร็วของลุงไม่เกินอ่ะลุงจะแซงเลนไหนก็แซงไปมันไม่ผิดอยู่แล้วครับถ้าลุงแซงมีมาเจอจังหวะพอดีเนาะปฏิบัติหน้าที่ครับ300ดูดิครับรถจอดเนี่ยไม่ชิดขอบทางด้านซ้ายให้เลยให้สัญญาณไฟก็จริงนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิป